คนดีมันต้องถามมันอีกแล้วฮะอุ้ยมือไม่ออกเลยอันนี้ก็คือปอดสองข้างก็คือรวมอยู่ตรงกลางแล้วก็หายใจไปทางเดียวแล้วตอนนี้ต้องการออกซิเจนไหมคะรู้สึกปากสั่นคือผมผายปอดเท่านั้นได้ไหมฮะเดี๋ยวนะคะผายลมไม่พอไหวผายลมเลยค่ะแล้วแต่ท่านทูตคุณก็ตกลงไปทีนี้แล้วกันได้บ้าที่สุดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะจะบอกว่าหลายๆท่านมีความสุขมากๆนะคะที่คุณโอ๊ตนะคะมีอยู่ตรงนี้มาเต้นแต่ว่าถามนิดนึงที่บ้านขัดสนเงินเหรอช่วงนี้ก็ร้อนเงินนิดนึงเพราะว่ากล้องมันแพงขึ้นทุกวันฮะก็เลยต้องเก็บตังค์ซื้อกล้องนิดนึงกล้องไม่ได้หายใช่ไหมกล้องไม่หายฮะแต่ว่าตอนนี้คือเมียก็เริ่มรู้ราคาแล้วก็แก่บ้างนะฮะบางตัวเพิ่งจะรู้ว่าคุณโอ๊ตมีลูกแล้วเหรอคะยังไม่มีลูกครับยังไม่มีลูกจริงเหรอเมื่อกี้นี้เห็นใช้ลูกได้ถึงด้านข้างแทนแดนเซอร์ฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะทำไมล่ะคะขัดสนเงินทองขนาดเอาลูกมาหากินเลยล่ะคะอันนี้ก็คือคล้ายๆก็พี่โชว์ครับพี่โชว์ไม่ไหนแล้วเนี่ยอยากจะให้บอกว่าของขวัญมากเป็นน้องดาราดารานะฮะดารายังอยู่ไหมคะเนี่ยเป็นแรงมากน้องกินแต่แรงมากหมดแล้วเราได้แต่สี่นะนะคะเสียดายจะทานเท่านั้นแม้เทรนลูกเป็นอย่างดีสเต็ปใช่เหมือนคุณพ่อมากเลยนะคะน้องก็เต้นเหมือนน้องเต้นนะฮะหน้าสวนลุงนะฮะตอนเย็นๆเลยนะฮะสเต็ปสเต็ปยุ่งเต้นด้วยแหมวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากค่ะนะคะที่มาสร้างสีสันแล้วก็ความสุขให้กับทุกท่านนะคะนอกจากที่จะมาร้องเพลงแบบนี้แล้วนะคะอวยพรในปีใหม่ให้กับทุกท่านหน่อยสิคะก็มีความสุขมากนะครับทุกคนครับก็ไม่รู้จะอวยพรอะไรก็แต่ละท่านก็คือรอบปีใหม่มาได้นะฮะโดยที่ไม่เจ็บไม่ไข้นี่ก็ดีใจกันมากแล้วนะครับก็คือนะฮะอยากได้อะไรนะครับตรงนี้เก็บซื้อเอาเองนะครับแล้วนี่คือบางทีเราอวยพรเงินมันไม่ได้หล่นจากฟ้าเราก็ต้องพยายามคือเราต้องทำงานทำการตั้งใจทำมาหากินนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับสู้กันใหม่ในปีนี้ปีที่แล้วอะไรที่ไม่ดีก็ช่างมันครับปีนี้ขอให้เริ่มแต่อะไรดีๆครับค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะนะคะฝากผลงานเพราะว่าติดตามผลงานเจลเบรกอยู่สนุกสนานมากๆเลยนอกจากจะมีทางด้านของผลงานของเจลเบรกแล้วผลงานเพลงใหม่แล้วมีอะไรให้ติดตามอีกคะขวัญได้พูดไหมครับเยอะมากใช่ไหมเจลเบรกหมดซีซั่นแล้วนะครับเดี๋ยวก็เราจะมีรายการขับรถที่เคยทำกับมาทำใหม่นะครับแล้วก็จันทร์ช็อกโลกนะครับก็ยังอยู่ครับมีจันทร์ช็อกโลกนะครับแล้วก็มีซิงเกิลใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็มีรายการใหม่ครับคุณอาร์ตครับชื่อรายการคนหน้าหมีนะครับแล้วก็มีรายการ The Show ของทาง Workpoint นะครับแล้วก็มีรายการใหม่ของ GM25 ครับให้ติดตามกันแล้วก็จะมีรายการ Hard Hat Lim ในโซเชียลอีกนะครับแล้วก็ในการปีนี้ภาพยนตร์อีกเรื่องนึงไม่ต้องทำอะไรนี่คือเปิดโซเชียลคือดูแต่ผลงานคุณโอ๊ตคนเดียวเลยใช่ไหมเอาเป็นว่านะครับอยากดูแล้วก็เปิดดูเอานะครับเพราะว่าปีนี้ก็มีจะประมาณมีประมาณ9รายการนะครับที่ทำกันก็ยังไงก็ฝากผลงานยิ่งกว่าพระเอกดาราคุณณเดชน์อีกนะเนี่ยคือหล่อมากน้องตลกมากได้อยู่แล้วนะคือผมก็จะถือคำนี้ตลอดนะครับนะคะเอาละค่ะนะคะนี้จะเป็นผลงานที่ให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะคะแต่ว่า